กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนเดนครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นดันเจี้ยนรายวันผมระดับไนท์แมร์โหมดท่าแสงรายละเอียดของวันนี้ตัวผมมีลุกที่มีบัฟรู้สึกว่าจะเป็นวอยชิลผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่โจมตีต้องเป็นตัวที่เป็นทะลุบัฟครับผมถึงจะจัดการในวันนี้ได้ผมลุกก็มีบัฟเพิ่มพลังป้องกันผมทำให้ถึกรวมถึงมีตัวฮิวลีน่ามีฮิวคารอนมีรีผมก็มีวอชิวอีกเหมือนกันมีโคลอี้ครับผมโคลอี้ที่รู้สึกว่าจะมีบัฟติดตัวอยู่แล้วก็คือต้านความเสียหาย3ครั้งด้วยแล้วก็บวกกับบัฟวอชิวเหมือนกันจากทีมนั้นก็ไปดูอะไรดีกว่าทีมที่แนะนำในวันนี้ก็ควรจะจัดตัวที่เป็นสกิลทรูบัฟพิทิคอลไว้ผมจะได้เล่นง่ายๆแล้วพาสซีฟตามนี้เลยผมสำหรับสายโจมตีกายภาพโจมตีเวทก็คงคร่าวๆกันประมาณนี้ได้ละครที่แนะนำด้านเมนหลักก็คงเป็นช้านี่ผมคิติคอลรุนแรงของก็คงไม่อธิบายเยอะนะผมตามนี้เลยเดอเซียนก็เอาไปเพื่อบัฟนู่นนี่นั่นนี่ผมใจเล่นง่ายๆหน่อยรูรี่ของผมตามนี้เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งตัวที่บัฟแล้วก็เป็นตัวดาเมจจัดการนะไอ้ก้าหรือตัวละครอะไรก็ได้ผมจะเป็นบูสไอรีนก็ได้หรือว่าคาม่าก็ได้ผมเพื่อที่จะได้จัดการโจมตีเป็นทะลุบัฟของผมฆ่าศัตรูเสริมก็แล้วแต่เลยถ้าเกิดว่าดาเมจของฝั่งเราเนี่ยน้อยก็ใช้ตัวบัฟจะดีครับผมแต่ถ้าเกิดดาเมจคิดว่าเยอะแล้วเนี่ยก็ตัวทะลุบัฟอีกตัวนึงผมจะได้จบอย่างรวดเร็วแล้วก็ฟีนเยนผมแล้วแต่เลยของใส่ก็แนะนำว่าเป็นตอบโต้ผมจะได้เล่นง่ายๆหน่อยจะเล่นก็คงเป็นนกราเชลผมเพิ่มคริติคอลจะเล่นง่ายๆนิดนึงไปลุยกันเลยก่อนผมวันนี้ปึ๊บเปิดมาผมก็ใช้สกิลของชานก็ได้ผมหรือว่าจะเพิ่มเกาะก็ได้เหมือนกันเพราะศัตรูมันส่วนใหญ่มันเป็นตัวฮิวผมก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไม่จำเป็นจะต้องใช้สกิลไปเนี่ยเพิ่มเกาะตอนแรกก็ได้ผมหรือใช้ก็ดีเหมือนกันอ๋อศัตรูเห็นนะว่าค่อนข้างถึกมากเลยผมจะลองเซตตีไม่เข้าเลยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเซตเวลาผมเซตสกิลเพื่อที่จะได้เล่นเว็บหน้าเนี่ยเล่นง่ายๆนิดนึงอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องสังเกตว่าต้องใช้ตัวทะลุบัฟจัดการอย่างเดียวเลยเนี่ยมีผลทะลุบัฟนั้นใช้สกิลของพี่เฟียนก็ได้ผมแต่ผมว่าเก็บไม่ทันแล้วไม่เป็นไรรอเว็บหน้าก็ได้ตึบเฟียงโต้หน่อยตัดการไว้น่าจะตายอยู่ไหมโดนผมเต็มๆตัวโดนสกิลไหนโอเคโดนเปิดบัฟมาก่อนไม่เป็นไรก็ใช้ชานทะลุผมจะได้จบไปน่าจะดาเมจเพียงพออยู่ปับโอเคเหลือตัวเดียวเหมือนเดิมผมราคานี้ก็ใส่วอยใส่เกราะไปเพื่อป้องกันไว้ก่อนเก็บสกิลบนของเพียงเยี่ยนไว้ก็ดีเพื่อที่จะว่าเตะก่อนก็ได้ไอ้ก้าเพื่อที่จะได้เนี่ยเทิร์นหน้าเราจะได้ใส่บัฟของเพียงเยี่ยนปับจะได้เก็บชานได้ด้วยในทีเดียวแล้วก็เหมือนเดิมนั่งเพื่อเซตสกิลนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆแล้วก็รอสกิลโคเวอร์ให้พร้อมใช้สกิลบนไปก่อนก็ได้ตึบตีโต้ไม่เฟียนโอเคช่วงนี้ก็เซตสกิลไปก่อนนะยิงรอคูลดาวน์ให้พร้อมเฟียนยังเริ่มตีแล้วเตรียมพร้อมสกิลได้เลยเปิดมาก็คงใส่บัฟแล้วแล้วก็ไม่ก็กางชิลก่อนก็ได้เพื่อความปลอดภัยรีเซ็ตโอ้ไม่ใช่เสกเลือดครับผมสบายเลยตึ้มไม่เป็นไรผมติดแหวนวอยชิวใส่เรียบร้อยรอผมเพิ่มดาเมจเฟียงเยี่ยนเพิ่มคูลดาวน์มาไม่เป็นไรครับมีชานอยู่วันการตัวโจมตีของฝั่งเราเนี่ยโจมตีมันเยอะผมก็เลยไม่มีปัญหาโอเคเพิ่มดาเมจไปผมโดนแนวหลัง
เตรียมเลยครับผมสกิลทรูบัฟจัดการน่าจะจัดการทีเดียวได้หมดเลยปับปับปับไม่เป็นไรครับเกาะมีเยอะผมถึงแม้จะโดนถล่มเยอะจากโคอีก็ตามสาดสกิลเข้าไปตึบตึบตึบอ่ะแล้วก็ทรูบัฟอีกทีนึงก็ได้อ่ะจบพอดีครับโอเคประมาณ4นาทีก็ชั้นนี้ผมถ้าเอาตัวทรูบัฟกับบูสต์ดาเมจหนักๆไปเนี่ยก็ผ่านได้อย่างง่ายๆผมค่อยๆเล่นไปไม่ยากมากครับผมสบายสบายผมเหมือนเดิมผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจผมแรงใจด้วยในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อไปเจอผมคลิปหน้าสวัสดีครับ